สวัสดีค่ะวันนี้จะทำคากีพะโล้นะคะคากีพะโล้ก็อร่อยดีมันมีเอ็นกรุบๆค่ะคก็จะมีคากีมีเครื่องเทศต่างๆนะคะแอดมินขึ้นไว้ให้เราจะนำเครื่องเทศมาคั่วก่อนนะคะเพื่อให้เกิดความหอมคั่วจนมันมีกลิ่นหอมแล้วก็นำมาเทสาใส่ใส่ผ้าขาวบางก็จะมีผักชีต้นหอม กระเทียมแล้วก็มีผงพัโลใส่ลงไปในผ้าขาวบางนะคะจากนั้นก็นําเครื่องเทศที่เราคั่วใส่ลงไปแล้วก็ทําการมัดนะคะเราจะห่อแบบนี้เพื่อไม่ให้เครื่องเทศมันกระจายอยู่ในน้ํามันจะได้ทานง่ายๆนะคะจากนั้นก็ตั้งน้ําค่ะใส่น้ําลงไป3ลิตรแล้วก็ใส่ ทากลลงไปค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเทศที่เราห่อไว้ใส่ลงไปเราจะปรุงรสตามที่แอดมินขึ้นไว้ให้เลยนะคะก็ใส่สีอยวดาลงไปค่ะใส่น้ำตาลกรวดถ้าใครไม่มีน้ำตาลกรวดก็ใช้น้ำตาลทรายได้ค่ะใส่เกลือใส่ผงปรุงรสใส่สีอ๊วขาว ใส่ซอสฟ้าเขียวพอเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วเราก็ปล่อยให้น้ำมันเดือดไปเรื่อยๆโดยในตอนแรกเราจะใช้ไฟแรงก่อนนะคะจนน้ำมันเริ่มเดือดปุดๆเราก็ค่อยๆหลีลุกเป็นไฟกลางๆค่ะเพื่อไม่ให้น้ำมันล้นนะคะตุนไปเรื่อยๆค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมง แล้วก็ปิดฝาดับปิดไฟไว้ปล่อยให้มันระอุอยู่ในหม้อนะคะปิดไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาเปิดดูฮากิของเรามันก็จะเริ่มนุ่มพอเราจะทานเราก็อุ่นอีกสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันมีความร้อนนะคะต่อไปเราก็จะนำผักกาดดองที่เราซื้อมาแล้วก็หัน่น แล้วก็ตักน้ำพะโล้ที่เราทำไว้ใส่ลงไปให้ท่วมนะคะจากนั้นก็ปล่อยให้มันตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะจนผักกาดดองของเรานุ่มตุ๋นไปจนนุ่มนะคะถ้าสมมุติว่าตุ๋นไม่นุ่มผักกาดเรามันจะไม่น่าทานค่ะตุ๋นจนน้ำมันเริ่มแห้งแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ใช้ได้จากจัดจานได้เลยแล้วก็นําคากิไปลาะกระดูกออกนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟพร้อมกับพริกน้ำส้มนะคะพริกน้ำส้มก็ทำไม่ยากค่ะก็มีกระเทียมพริกใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำส้มแล้วก็ปั่นแค่นี้ก็อร่อยมากๆแล้วค่ะ